ไปของซอฟรถหวอสวัสดีค่ะพลอยใสค่ะหยิบมารีวิววันนี้นะคะพลอยหยิบพัสดุที่เพิ่งได้ถึงมือวันนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยนะคะก็คือเป็นไมเซอร่าวอเตอร์จากแบรนด์ซอฟเน่นั่นเองนะคะไมเซอร่าวอเตอร์สูตรใหม่ของซอฟเน่ซอฟเน่เมคอัพรีวิวเวอร์ไมเซอร่าวอเตอร์สูตรแอคเน่แคร์นะคะตัวนี้นะคะเขาจะอ่อนโยนต่อผิวที่เป็นสิวง่ายไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันแร่นะคะเป็นสูตรที่ใช้เช็ดในทุกๆวัน everyday เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกคราบกันแดดฝุ่นต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการเช็ดได้เลยนะคะแล้วก็ผิวบอบบางก็คือใช้ได้ก็จะขึ้นให้ดูแล้วกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเขาเนี่ยเคยมีสูตรแรกที่ออกมาใช้เช็ดพวกพอยเมคอัพนะคะที่กันน้ำเช่นตานะคะปากแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องคนนี้ก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้าด้วยกันนะคะอ่อนโยนต่อผิวไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์และก็ไม่มีสารพาราเบนนะคะถ้าท็อปปิกของการหยิบมารีวิววันนี้ของพลอยนะคะก็คือหยิบมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะเพราะเขาเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะซึ่งได้ออกสูตรใหม่มาแล้วทางเราเนี่ยก็คือมีน้อง2สูตรอยู่ในมือนะหลายๆคนที่ยังไม่ได้ซื้อหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันอะไรยังไงที่ชัดเจนบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวันนี้กันค่ะจุดแรกเลยนะคะไมเซร่าตัวใหม่นะคะเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยนะคะคุณตัวเดิมของเขานะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์แยกชั้นแบบนี้นะคะเป็นออยล์แล้วก็เป็นน้ำนะคะเวลาใช้ก็คือต้องเขย่านะคะนี่นะคะถ้าแบบเขย่าแล้วเนี่ยเหมือนพอมันรวมชั้นกันก็จะเป็นสีขาวๆหน่อยนะกลิ่นไล่ๆอธิบายไม่ถูกคือมันไม่ได้มีกลิ่นที่แบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะตัวนี้นะแล้วก็เป็นแบบสีขาวๆอย่างนี้เนาะก็จะเป็นแบบสีแบบของสำลีไปเลยจ้าก็คือจะไม่ได้มีสีอะไรที่ชัดเจนขึ้นมานะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันหอมน้ำมันอะหอมหอมเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติอะค่ะไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์ในส่วนของปริมาณนะคะเขาก็อยู่ที่250มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่390บาททั้งคู่เลยนะคะน้องคนใหม่คนนี้เนี่ยพลอยซื้อมาในช่วงวันเปิดตัวของเขาก็คือ1ถึง3มิถุนายนนะคะเขาก็อยู่ที่ราคาขวดละ199นะเราซื้อมา2ขวดก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะเราจะมาพิสูจน์กันให้เห็นนะคะว่าเฮ้ยคุณเป็นไมเซร่าวอเตอร์เนี่ยคุณสามารถเช็ดทำความสะอาดได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยพี่ชอบจริงเลยอะช่วงหยิบมารีวิวเนี่ยคือมันสามารถที่จะพูดได้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าฉันซื้อเองฉันรีวิวเองนึกออกไหมมาเริ่มขออนุญาตทาถู1แมตต์อ่ะคุณผู้ชมเป็นครึ่งๆไปเลยแล้วกันนะคะทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ทำมาเพื่อแบบว่าพอยต์เมคอัพนะเขาจะสามารถเช็ดออกได้ประมาณไหนเนาะเอเวอร์เดย์ยูธเนี่ยจะเอารองพื้นเอเวอร์เดย์เคกับแป้งผสมรองพื้นออกมาหรือเปล่าอ่ะ1แมตต์ขออนุญาตในความเล็บน้องที่เหลือแค่น้องก้อยสุดท้ายนะคะอ่ะคุณผู้ชมปาดเดียวค่ะคอนทัวร์ทั้งอะไรอ่ะไม่มีการตัดต่อไม่มีการเร่งสปีดนี่คือใช้แผ่นเดียวอยู่และยังไม่ได้กลับด้านคุณพระเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะคะคุณอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะแบบเช็ดปากปากเนี่ยขออนุญาตเช็ดทั้งปากเนาะหน้าผากนะคะนี่คือยังใช้แผ่นเดียวอยู่นะไม่ได้ว่าขี้งกเหลืออะไรแต่ว่าเราอะใส่แบบว่าครีนซิ่งไปชุ่มๆแล้วลองดูสิประสิทธิภาพแผ่นเดียวของเขามาเช็ดคิ้วกันอะพลิกให้หน่อยแล้วกันอะเช็ดคิ้วกันสิปึ๊บเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นใหม่ในการใช้น้องเขียวเหมือนเดิมว่าเฮ้ยสามารถเช็ดตาได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือทั้งหน้าคือแบบเช็ดออกหมดแล้วจ้าคุณผู้ชมส่วนในส่วนของดวงตานะคะให้เราแช่ไว้อันนี้คือไม่รู้นะว่าสามารถที่จะเช็ดได้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาไม่ได้เคลมว่าเขาสามารถเช็ดแบบว่าพอยต์เมคอัพได้เนาะได้ชัดว่าเขาสามารถที่จะเอาสติ๊กเกอร์ตาข่ายตาสองชั้นของพลอยเนี่ยออกไปได้แล้วนะคะแล้วก็
สามารถที่จะเอาอายแชโดว์ออกไปได้แล้วนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเอาพอยต์เมคอัพของเราออกไปได้นี่ปวดเขียวนะคะตอนนี้คือยังไม่ได้เช็ดนะคะต่อมานะคะบริษัทจะใช้เป็นน้องคนนี้นะคะที่เราชอบมากๆจุ่มลงไปให้เขาแบบเต็มแผ่นอ๋อจะบอกว่าหลังจากเช็ดฝั่งนี้นะไม่ได้มีอาการแห้งตึงอะไรใดๆเลยนะคะมาค่ะ1 2ปื๊ดอีกแล้วคุณอันนี้คือแบบเช็ดแบบสะอาดมากแล้วก็แบบรวดเร็วมากอ่ะอันนี้เป็นตัวที่พลอยใช้อยู่แล้วอ่ะพลอยก็สามารถที่จะแบบเช็ดได้เลยนะแผ่นเดียวนะนี่ออกหมดแล้วนี่ทุกคนออกหมดแล้วโอ้ oh, no เฮ้ยเห็นอะไรไหมอ่ะปกติไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ในการเช็ดตาหุยตกกระจุยตกกระจุยอ่ะมาเช็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดนี่จับตาแล้วก็แปะไว้ค่ะจะมีการรีสปีดนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่าเราไม่ได้มีการตัดต่อเนาะแล้วก็ไม่เคืองตาด้วยปกติไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ในการเช็ดตานะทุกคนไม่ได้แนะนำให้แบบใส่คอนแทคเลนส์ในการเช็ดนะแต่ว่าพลอยใส่เนี่ยสายตาสั้นอ่ะที่เห็นน้ำตาเมื่อกี้ก็คือแบบว่าแค่ฝุ่นมันเข้าตาไม่ใช่ที่เห็นน้ำตาคือเมื่อกี้ไงที่คอนแทคเลนส์น้องแบบมันแบบขยื่นอ่ะคุณผู้ชมอ่ะก็คือแบบนี่นะคะน้องสีเหลืองก็สามารถเช็ดตาได้แบบสะอาดจริงๆเนาะกลับมาแล้วนะคะกับหน้าสดของดิชแนงค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ก็คือสะอาดกริบเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ๋อเมื่อกี้เนี่ยที่เช็ดนะคะกับน้องคนสีเหลืองไปนะคะไม่มีความมันบนผิวเลยนะจ๊ะนี่ไม่มีความมันบนผิวเลยข้างนี้ก็คือไม่มีความมันมีแต่ความสดไม่มีความมันหรือว่าหนึบหนับอะไรบนหน้าเลยนะคะขออนุญาตในการแบบทาลิปหน่อยเพราะว่าปากจะซีดต่อไปกินไม่ได้ขอร้องหน้าจะสดแล้วมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Micellar Water สูตรใหม่ของทางแบรนด์ Softne นะคะตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าเขาแค่เคลมว่าเขาสามารถที่จะเช็ดแป้งเบาๆกันแดดเบาๆแต่คุณคะรองพื้นในวัตถุเคที่แบบหนาตึบแล้วก็แป้งผสมรองพื้นที่แน่นก็คือหายไปแล้วค่ะบัตรแบบครีมก็คือหายไปแล้วก็คือสามารถที่จะทำความสะอาดงานผิวได้หมดเลยแต่ในส่วนของพอยเมคอัพเช่นตาที่เห็นนะคะก็คือไม่ออกเลยก็ตามคำเคลมของเขานะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ายิบยับไม่มีกลิ่นอะไรให้มากวนใจเช็ดแล้วหน้าไม่มันไม่ได้รู้สึกว่าเช็ดแล้วมันแบบเอียดผิวนะคะไม่มีเลยนะคะตัวนี้แนะนำว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเป็นสิวง่ายนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็น้องคนนี้นะคะที่เป็นสูตรแรกที่ออกมาเนี่ยพลอยชอบมากๆเลยนะเพราะว่าสามารถเช็ดได้นะคะทั้งหน้าเลยแล้วก็ทั้งพลอยเมคอัพด้วยนะคะเวลาเช็ดแล้วเนี่ยมันก็ไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้ที่ผิวด้วยแต่หลายคนอาจจะเคยใช้เป็นครีนซิ่งที่เป็นแบบว่าแบบออยกับน้ำเนี่ยของยี่ห้ออื่นๆมานะคะเมื่อเราเช็ดเสร็จเนี่ยบางทีเราจะต้องไปล้างหน้าซ้ำด้วยซ้ำนะคะแต่นี่คือถ้าสมมติว่าไม่สะดวกในการที่น้ำปะปาไม่ไหลในซอยว่าทำท่อหรืออะไรใดๆแล้วก็มีความว่าน้ำไม่สะอาดนะก็สามารถที่จะเช็ดตัวนี้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าล้างหน้าซ้ำเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีน้ำก็ล้างหน้าเถอะนะนึกออกไหมตัวนี้คือเป็นการเช็ดแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยนะคะอันนี้เช็ดแล้วก็แบบมี pH balance ไม่ทำร้ายผิวเพิ่มไม่ทำให้เป็นสิวเพิ่มนะคะบอกว่าหยิบมารีวิวในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้มากก็น้อยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะให้พลอยใส่ด้วยกด subscribe กันให้ด้วยนะวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหยิบมารีวิวในครั้งหน้าเราจะหยิบอะไรมารีวิวอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ